คุณผู้ชมนะมาเจอกันตรงนี้ครับกับรายการเราหัวท้ายไต่ก่อนนะครับ20:05 นะฮะรายการของเรานะครับไม่ต้องการคนที่เก่งที่สุดครับแล้วก็ไม่ต้องการคนที่แย่ที่สุดอยู่กลางๆเข้าไว้นะฮะอยู่กลางๆเข้าไว้จะเป็นคนที่รอดไปถึงรอบแจ็คพอตกันได้อย่าลืมนะฮะเข้ามาดูรายการเราแล้วไปดูเพจเราด้วยนะฮะหัวท้ายไต่ก่อนเข้าไปดูแล้วอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยเวลารายการมาแล้วจะได้มีการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดความสนุกครับวันนี้ผู้แข่งขันทั้ง9ท่านนะครับเชิญครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้คุณกัจจิสวัสดีครับเป็นแก๊งเลยสวัสดีครับ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 อันนี้คุณอยู่ในแก๊งกับเขาด้วยไหมเนี่ยใช่ค่ะปองแปมนี่ที่จากเทเชไทยค่ะคุณกัจจิแท้เคยมาเล่นคนเดียวนะเธอเคยค่ะขอไว้พรแล้วกันตรงนี้นะฮะทางด้านนี้ปังปอนน้องนิวครับผมตอนนี้ผลงานอะไรกันอยู่ครับนี่ตอนนี้มีเล่นเรื่องเดียวกันไหมหรือว่าละครใช่ไหมละครครับละครซีรีส์ละครซีรีส์โอเคติดตามได้ติดตามได้ติดตามได้นะครับของคุณล่ะคุณปังปอนผู้ผาตีคุ้มครับแล้วก็มีเสือชนีเก้งครับโอเคเสือชนีเก้งซิทคอมครับผมน้องนัทนะคะมีละครเรื่องเดียวกันค่ะเสือชนีเก้งอ๋อแล้วก็กำลังจะมีซีรีส์ค่ะแต่ยังไม่ได้เปิดกองเพราะว่าโควิดเลื่อนมาหลายรอบโควิดเนี่ยลูกเป็นธรรมดาบารีครับค่ะผมเป็นไงลูกตอนนี้ตอนนี้ก็มีซิงเกิลค่ะอัดเพลงไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายเอ็มวีรอให้โควิดซาก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีละครทางช่อง Workpoint ค่ะพี่เต้ยพี่หน่องหมดงานยังครับโอ้ยยังมีงานอยู่ตอนนี้เปิดคิวแล้วก็มีละครมา2เรื่องอ๋อโอเคหนังเรื่องนึงนี่แต่ก็ยังไม่ติดต่อมาติดต่อมาเดี๋ยวเปิดรอรับหนังกับละครคือเปิดคิวเลยคือกว้างบอกทุกคนว่ากว้างรอแค่ติดต่ออย่างเดียวโอ้ยถ่ายแล้วยิงขนาดนี้ครับคุณหน่องครับของผมก็มีธุรกิจบะหมี่อยู่แล้วแต่ตอนนี้บะหมี่วันนี้ผมเพิ่งได้ไอเดียใหม่ผมกำลังเริ่มจากทำซาลาเปาขายในตลาดเท่งตลาดเท่งขายไม่ได้หมายเยอะตอนนี้เดินไปเหมือนกับระเบิดแล้วไม่จริงตลาดเที่ยงต้องมีที่นั่งให้ลูกค้ากินเปิดใหม่ไม่มีที่นั่งแม่ก็อุ้มลูกแล้วก็ยืนกินบางทีลูกแตกในตลาดเนี้ยลูกเกือบล้ามือไปเลยที่มีตลาดได้หรอคะที่ตลาดเที่ยงไงอยู่ตรงไหนตลาดเที่ยงนครนายกโอเคเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะทั้ง9ท่านต้องมาเริ่มต้นเล่นเกมกันเกมแรกของเรานะครับโผล่วัดใจเกมที่1โผล่วัดใจและตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง9คนก็เข้าประจำที่ในกล่องเรียบร้อยแล้วกล่องที่1จากทางซ้ายมือก๊อตจิกอล์ฟเจนนี่นิวปังปอนนัทลีปาวลีเท่งและโหนกเอาละครับตอนนี้นะครับทั้ง9ท่านนะครับอยู่ในกล่องของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับโผล่วัดใจนะครับกติกาง่ายๆย้ำอีกครั้งนึงนะครับใครโผล่คนแรกตายโผล่คนสุดท้ายตายตอนนี้นะทั้ง9ท่านนะครับได้ยินเสียงผมนะฮะครับเชิญใส่หูฟังได้ครับใครโผล่ก่อนตกรอบใครโผล่ท้ายตกรอบเริ่มเอาละครับตอนนี้เพลงเริ่มเปิดไปแล้วนะฮะนับจากตรงนี้นะครับใครโผล่คนแรกตายนะครับนี่คุณนองคุณเท่งปาวลีนะฮะน้องแนทนะครับปังปอนทางด้านนี้น้องนิวนะฮะและ3เธอเที่ยวไทยแล้วทำไมรู้สึกเหมือนคนเดิมใครเดินมาอยู่รอบประตูตลาดนี้ครับกล่องทางด้านฝั่งนู้นนะครับโอ้โหเสียงตึงตังมากเลยน่าดูเลยอยู่อย่างนี้ก็ดีอย่างปลอดภัยก็อยู่คนเดียว3-4-5น่าจะมีคนขึ้นหรือยังเลยฮะเจนนี่นี่มีการเคาะมีการอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะรอคนแรกตายครับเมื่อไรโควิดจะหายคุณแท่งไม่รู้บ่นอะไรฮะใครตอบได้บ้างไปไหมอ้าวแล้วคนมาแล้วครับคนแรกนะครับต้องปังปอนโอ้มาคนแรกตายก่อนเลยฮะเป็นหัวเลยทำไมคุณถึงรีบโผล่จังเลยอ่ะคนที่สองครับโอเครอดคุณรอดทำไมรีบโผล่จังเลยอยู่ข้างในแต่มันมีความกดดันมากใช่ฮะแล้วก็ได้ยินเสียงตุ๊กตักคือทุกคนก็มันเขาพูดเขาอะไรในใจกันนี่ตอนน้องนัทดิหวังว่าครั้งนี้จะขอให้เข้ารอบออกยังอ่ะมีคนออกยังอ่ะมีคนออกหรือยังพยายามถามนะฮะโอเคครับรอดครับรอดตอนนี้เหลือแค่ทางด้านนู้นเพื่อนคุณเจนนี่เพื่อนวอยวายมากแล้วก็หนังแมวดำกระโดดข้ามกล่องเขาค่ะแต่คิดว่าก็จะขึ้นไปเนี่ยนี่เขาเคาะอะไรใหญ่โตเลยนะขึ้นมาจากกล่องขึ้นมาจากกล่องปกติเอาหรือยังวะจะตายในกล่องไงเนี่ยจะได้ยินคุณเจ้งนะไปไหนลำบากโอ้ยชีวิตยังไม่ลุกแน่นอนมีคนขึ้นไปหรือยังเนี่ยเถียงกันน่าดูเลยฮะฝั่งนึงสองสาวนะฮะน้องเน็ตกับปาวลีแต่ทางนี้เงียบมากทางนี้เงียบมากทางนี้เงียบมาก
กล่องไหนขึ้นมาตอนนี้ถือว่ารอดเดี๋ยวเราต้องไปดูพฤติกรรมทางด้านนู้นมันเสียงอะไรนั่นเนี่ยมันผิดปกติอ่ะมันเรียกผิดปกติอ่ะไม่แน่นะอ้าวโอเคคุณก๊อฟจิ๋งครับคุณรอดถอดหูได้เลยฮะเอาละครับตอนนี้รอดครับรอดครับตอนนี้มีทุกคนแรกไปแล้วครับเป็นหัว4คนสุดท้ายเจนนี่นิวปาวลีและเท่งใครที่จะได้ผ่านเข้ารอบเป็นคนต่อไปน่าจะได้เวลาแล้วค่ะน่าจะได้เวลาแล้วปาวลีบอกนะเอาละครับคุณเท่งเอาละครับตอนนี้เหลือแค่3กล่องนะฮะเหลือแค่3กล่องเจนนี่น้องนิวและปาวลีนะเจนนี่ผิดไปแล้วทำไมฮะเหลือระหว่างนิวกับปาวลีครับตอนนี้2คนสุดท้ายนิวหรือปาวลีใครที่จะต้องตกรอบในเกมนี้ซ่อมโอ้ยมันมีอะไรมาล้างข่าวไว้ยังไม่ได้ขึ้นใครโผล่ตอนนี้รอดโผล่คนสุดท้ายแต่ปาวลีรอดครับปาวลีรอดครับโอ้โหนี่โผล่คนเร็วไม่เท่าไหร่คนนี้โผล่คนแรกแล้วคนสุดท้ายยืนอยู่ข้างกันเมื่อกี้ก่อนเข้ากล่องคุยกันกันนุ่งกันนิ่งกันนุ่งกันนิ่งเราอยากจะเรียกเขาสักหน่อยนะลองนะลองดูเฮ้ยน้องเบา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 ยังมีชีวิตอยู่ไหมมีชีวิตอยู่ไหมอ่ะมาแล้วคุณไปทำอะไรอยู่ในนั้นเนี่ยผมว่าจะมาอยู่ในนั้นผมว่าจะลุกขึ้นมาแล้วครับแต่ว่าแต่ถ้าผมหลับปลุกผมด้วยนั่นน่ะสิถ้าผมไม่ขึ้นมาก็ผมตายแล้วก็นี่แหละคุณขึ้นคนสุดท้ายเลยเป็นท้ายเลยแล้วยืนแล้วตู้คู่กันเลยนะกล่องคู่กันเลยแล้วก่อนจะลงกล่องนะคุยกันกระนุ่งกระนิ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นตอนนั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นตอนนี้เฮ้ยเกมต่อไปเป็นอะไรวะนั่งนี่เป็นตรงกลางตายก่อนครับใช่ตรงกลางตรงกลางทั้งคู่เลยตรงกลางเลยทีก่อนนะตัววัดใจปังปอนเข้ามา7คนนะฮะ7ท่านด้วยกันน้องกอล์ฟนะฮะก๊อตจีนะครับคุณแท่งปาวลีนะฮะณัฐรินแล้วก็พี่โหน่นะครับแล้วคุณเจนนี่สุดท้ายเลยสาวใต้ฮะสาวใต้สาวใต้โอเครอบนี้นะครับ7คนตัดออกอีก2กับเกมของเรานะครับสเต็ปอันตรายสเต็ปอันตรายของเราให้เต้นให้เต้นเต้นแล้วโยนเต้นแล้วโยนให้เต้นแล้วก็โยนอย่างเงี้ยใช่ใช่โอเคเข้าใจนะฮะเข้าใจนะครับเต้น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 พอโยนครบอีกคนเต้นต่ออีกคนเต้นต่อไปเรื่อยเพลงหยุดที่ใครคนนั้นตายโอเคนะฮะกติกามีแค่นี้เองน้องนิวเปิดเพลงไปทุกคนต้องเต้นแล้วก็โยนไปนะฮะอยากหยุดเมื่อไหร่หยุดเลยแล้วแต่คุณเลยเดี๋ยวผมมีที่ปิดตาให้เพราะคุณจะได้ไม่เห็นว่าใครอยู่ตรงไหนส่วนคนที่จะบอกให้โยนก็คือน้องปังปอนอย่าลืมนะฮะนี่ขานานนี่ขาน้อยอย่าลืมขานานน้อยเข้าใจนะรวมกันเป็นพอดีพอดีเพลงรอบแรกอยู่ที่ใครตกรอบเริ่มพร้อมเริ่มได้ครับมาเพลงอะเพลงยืนกับเพื่อนไหมแท่งไปเมื่อกี้แท่งได้เพื่อนใหม่แล้วเมื่อกี้เห็นเล่านิ้วอยู่เนี่ยพี่เมื่อกี้เฮ้ยอย่าเลยเถอะพอแล้วครับปั๊บปุ๊บไปเลยโอ้จบเลยเป็นหัวนะแท่งเป็นหัวนะฮะเอาละคนแรกเราได้ไปแล้วครับได้คนแรกไปแล้วยืนมาทำไมวะเนี่ยผมว่าคนที่จะไปยืนข้างคุณเท่งเนี่ยผมเล็งไว้แล้วนะใช่ว่าจะเป็นใครใช่ไม่แต่เขาแล้วว่าคนที่3โดนครั้งนี้ก็1 2 3อ้าวคุณหาพี่หนองมีคุณเท่งจะขาดคุณหนองได้ยังไงครับใช่ค่ะเออต้องไปพร้อมๆกันขาดกันสักพักนึงเริ่มมีใครป๋ารอบ2ฮะเริ่มมีใครเริ่มที่พอลีสิเพลงรอบ2อยู่ที่ใครตกรอบเริ่มโอเคไป
ือจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ที่ดวงแหละครับมาเล่นนะเอาสนุกเอาฮาครับผมอย่าคิดว่าทุกอย่างอยู่ที่ดวงจริงแต่เมื่อกี้อยู่ที่สเต็ปอันตรายคุณเท่งโดนก่อนเลยเป็นหัวนะฮะส่วนน้องณัฐลินครับโอ้โหเป็นท้ายนะคนสุดท้ายหัวท้ายตายก่อนครับความรวดเร็วก็คือคุณเท่งไปนั่งตรงนั้นแหละครับอ่ะคงออกคนแรกเลยคุณสเต็ปอันตรายไงอ้าวเข้าสู่เกมนี้นะครับเกมนี้ที่จะคัดออกอีก2คนนะฮะใครเป็นหัวใครเป็นท้ายนะฮะเกมนี้ชื่อเกมว่าเจ้าบทบาทเรามีให้เล่นละครกันเล่นละครต้องเล่นละครเคยดูเรื่องคู่กรรมทุกคนนะโกบุริอังสุมาลินโกบุริกับอังสุมาลินวันนี้ผมใช้ทั้ง5ท่านนะครับรับบทบาทของอังสุมาลินผมอยากเป็นโกบุริครับนี่อังสุมาลินนี่อังสุมาลินแปลว่าอะไรฮะแปลว่าพระอาทิตย์แปลว่าพระอาทิตย์ขึ้นซะแล้วหมอพอได้หมอได้อยู่นะครับอย่าพอเนาะโอเคนะฮะตรงนี้นะฮะเจ้าบทบาทเดี๋ยวให้ทุกคนนะฮะแสดงบทบาทของตัวเองเป็นอังสุมาลินอังสุมาลินเรื่องคู่กรรมเนี่ยฉากที่ประทับใจติดใจทุกคนเลยคือฉากไหนพอจำได้ไหมเจอกันที่ทางช้างเผือกที่จะตายที่จะตายแล้วโดนระเบิดเล่นบทบาทนี้เหมือนกันทุกคนนะฮะคุณเป็นอังสุมาลินคุณจะพูดยาวเท่าไหร่ก็ได้แล้วคุณก็เลือกโกบุริของคุณมาแล้วคุณก็เลือกบทของโกบุริบทพูดนะของโกบุริจากตรงนี้พอคุณพูดคำว่าโกบุริอย่าตายนะคุณจะพูดอะไรกันโกบุริเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทางช้างเผือกเดี๋ยวคุณขึ้นไปก่อนที่ฉันจะขี่จรวดขึ้นไปนะโอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอโกบุริอย่าตายนะเขาจะพูดได้หรอกนี้ปั๊บใครเลือกได้หรอกของโกบุริยาวที่สุดตกรอบสั้นที่สุดตกรอบตรงนั้นมีโกบลินั่งอยู่4ไม่พอสำหรับพวกคุณเดี๋ยวผมมีโกบลคนหนึ่งร่วมแสดงด้วยร่วมแสดงด้วยโกบลเตรียมตัวเลยโกบลคนก็คือปากที่เองยาวสั้นนี่นับเป็นพยางนะฮะยาวสั้นนี่นับเป็นพยางโอเคกูเจนเน่วันนี้ผมบทบาทให้คุณเป็นไม่ใช่คนบางกอกน้อยแล้วเป็นคนหัดใหญ่อยู่บางกอกน้อยแต่ไปโตที่หัดใหญ่เอาคุณพอใจคนไหนหรือคนนี้ก็ได้นะนี่ทางนี้ก็ได้นะป๋าว่าพื้อว่าพื้ออังสมารินว่าพื้อคนที่ใต้แท้อยู่ตรงนั้นจริงมีคนที่ไปอยู่ภาคใต้เลยเหรอนี่น้องนิวนะน้องนิวเรียกน้องนิวมาโอ้โหช่างเลือกเราจะเป็นเวอร์ชันภาคใต้กันเลยอ้าวเดี๋ยวคุณมาเป็นโกบลิมาค่ะพี่บ่าวโกบลิว่าพื้อน้องอะไรวะถึงนี่ถึงนี่เจ้าเลือกบทพูดของโกบลิหนูเรียกหมายเลข5ค่ะหมายเลข5เหรอโอเคเอาไว้ก่อนคุณก๊อฟครับเชิญใครดีคนไหนคนไหนเอาเป็นสายสวยแล้วกันเป็นโกบุริเวอร์ชันละครในละครในเอาเป็นน้องแนทลีนมาเป็นโกบุริกันนะลินนะเอาพี่ชายโกบุริอยากให้เป็นโกบุริที่ใหม่ฝันเลือกบทของโกบุริ2ค่ะบท2เหรอจะเลือกอยู่แล้วเชียวนี่จริงเออเอาไปซะแล้วโดนตัดมันจะเลือกพี่เท่งไหมครับอะไรนะเลือกพี่เท่งไหมครับเอาละไม่เลือกคุณนงผมลิขิตเขายังไม่เลือกเลือกอยู่แล้วเสียเวลาแล้วรู้ได้ไงอ่ะจะเลือกน้องเขาก็ได้ไม่ไปนั่งก่อนที่ถีบเลือกเลยคุณไปนั่งเขายังไม่ได้เลือกคุณไปนั่งตรงนี้ก็เธออยากเลือกคุณก็ได้เป็นเกมเป็นเกมเลยพี่น้องเขาจะไม่เลือกพี่เท่งหรอกพี่เท่งเรานั่งก่อนถ้าไม่เลือกคุณนะคุณช่างตกรอบเลยเดี๋ยวพี่น้องครับเลือกใครครับมาใครมาเนี่ยไปแล้วใครอ่ะเอ้าผมไม่เลือกใครไม่เห็นเลยไงเนี่ยเห็นสองคนเนี่ยโอ้ยควักขนาดนี้มือจะหักแล้วเนี่ยพี่ตาคนไหนพี่ก็เลือกสิมาใครแล้วเตยเชื่อมาเอ้าไม่ให้มาไงคุณน้องฮะเลือกมาเลือกบทบาทของโกบุริอยู่ข้าง2ก็ต้องมีเลข3อยู่เพราะนั้นเลข3ครับเลข3นะเลข3โอเคตรงกลางด้วยนะนี่ตรงกลางด้วยนะกลางได้เลยกลางเลยกลางได้เลยคุณช็อตค่ะตังปองเหลือ1กับ4อุ๊ยเราไม่มีสิทธิ์เลือก1ดีกว่า1ลูกสาวไม่ต้องเลือกแล้วลูกเดี๋ยวเล่นกับพ่อเล่นกับพ่อได้ค่ะโอเคเอาเริ่มต้นจากคู่เราก่อนเลยดีกว่าเอาเลยเราเล่นให้เขาดูก่อนเลยเล่นให้เขาดูก่อนเลยคู่แรกเลยบท4คู่กรรมคู่ที่1เปาลีรับบทอังสุมาลินปากิรับบทโกบุริโอเคมาอุ้ยโกบุริภาพนี้โกบุริภาพนี้เป็นบ่ออันตายเหรอแล้วแม่อายุไม่น่าเรียกโกบุริค่ะเรียกว่าโกบุลุงดีกว่านะโดนระเบิดผีเข้าอ่ะหยุดเถอะพูดบ้างโกบุริเอาเริ่มแล้วโอ้ยไม่ได้ระวังคันไม้โอ้ยไม่ทันเลยบวมซะแล้วโอ้ยโอ้ย
เดี๋ยวต้องกลับไปรักษาตอนนี้ไม่มีใครดูอัศวินหรอกชอบดูโกโบลีอ่ะโอ้ยังซินดีเหลือเกินโอ้โหลงหนักมากไม่ได้รอที่ทางช่างพวงนะโกโบลีเธอยังเป็นอะไรนะกูโดนระเบิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธอต้องไม่เป็นอะไรนะโกโบลีเธอยังไม่ได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟให้ฉันเลยนะโกโบลีอย่าตายนะโกโบลีพูดลากูสองคำเองเหรอลากูไม่แน่นะไอ้หนุ่มพอพูดที่ท่านก็เปิดแล้วออกออกคำเดียวออกเนี่ยไอ้ที่ใช้เรียนลูกอ่ะโอเคไปไปทางท้ายลูกโถลูกโถลาก่อนไม่เอาใช้คำว่าลาก่อนด้วยเอาละครับของปอมลีไปแล้วคนนึงนะอยู่ที่ท้ายนะครับเอาไล่มาหนึ่งนี่เลยได้คุณเท่งก่อนนะคุณเท่งมาได้ผมมาคู่กรรมคู่ที่สองหนุ่มรับบทอังสุมาลินเท่งรับบทโกโบลีพร้อมสมมติว่าที่เป็นทางรถไฟอังสุมาลินมาหาก่อนอังสุมาลินมาหาแต่มองไม่เห็นพยายามโกโบลีใช่โกโบลีทำไมไอ้คู่แรกมองเห็นมาหาไงอันนั้นคนละเวอร์ชันคนเยอะไม่มองน้อยเดี๋ยวหนูอังสุมาลินนะวิ่งหาโกโบลีวิ่งหาอยู่ที่ไหนอยู่ไหนโกโบลีหาอย่างเดียวเลย5 4 3 2แอคชั่นโกโบลีทางนู้นดูสิโกโบลีคุณดูเลยมาทางนี้ลองหาทางนี้ดูโกโบลีเฮ้ยเคลียร์เอาเท้าเคลียร์เศษซากโกโบลีเอาเท้าเคลียร์เศษซากโกโบลีโกโบลีอังโอ้ยอังไม่ไหวคุณไม่ไหวแล้วอังโกโบลีคุณดูเลยเจอโกโบลีโกโบลีคุยแล้วคุยเท่าไงคุยโกโบลีเดี๋ยวโกโบลีเรื่องขยะกองสุมเห็นได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงออกออกออกโกโบลีโอ้โกโบลีโอ้กล้องฟังโกโบลีเจอแล้วอังเจอแล้วโกโบลีอังโกโบลีคุณเป็นไงบ้างโกโบลีคุณเป็นไงบ้างโกโบลีคุณจะยังไงไม่ขาดป้าแพ้จะว่าต้องดูว่าเขาโดนอะไรตรงไหนใช่โกโบลีคุณจับตรงไหนโกโบลีเฮ้ยดูบาดแผลโอเคโกโบลีพยายามเขย่าโกโบลีโกโบลีเขย่าอย่างแรงให้โกโบลีพื้นโกโบลีลองตบหน้าดูลองตบหน้าโกโบลีคุณยาลังไม่รู้สึกอะไรตั้งสติยาลังโกโบลียาลังพยายามลืมตาแหกตาโกโบลีไว้โกโบลีอังโกโบลีก็หลับเลยไม่ได้ตายมึงปิดทำไมเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่คุณบอกว่าโกโบลีอย่าตายนะโกโบลีคุณไม่แพ้ตรงไหนหายอยู่ทำไงโกโบลีคุณอย่าตายนะเอาละอย่าตายนะเอาละเงียบไปแล้วมาไม่หัวก็ตายออกไปเย้าตื่นอะไรนะตื่นก่อนอะไรนะมึงบอกคำเดียวเลยเหรอไอ้เจ๊ตื่นแล้วโกโบลีสิ้นใจตอบคุณอย่าตายนะไม่รู้คุณเยอะเอาคำเดียวไม่เอาพูดอะไรอีกผมชื่นใจแล้วอีกสักคำหนึ่งเอ้ยก็มาเลยให้ก่อนแล้วมาพูดผมชื่นใจเย้รักคุณโอ้ยสามคนรักคนครับสามไปแล้วใช่ครับคุณน้องครับทางด้านหัวครับโอ้ยไม่ได้พูดอะไรเหนื่อยแล้วหุยนี่ถือว่าเป็นการเล่นละครที่เหนื่อยมากเลยหนึ่งตรงนั้นมามันอาจจะมีหนึ่งนะคะสั้นไปเลยหรอ
คู่ที่3กอล์ฟรับบทอังสุมาลินณัฐรินรับบทโกวลีมา5 4 3 2กอล์ฟชนโกวลีฉันไม่เคยรู้เลยว่าเดี๋ยวนี้เธอแต่งหญิงแล้วด้วยตามตัวมาอ๋อหนุนไม่หมอนเอาหมอนเอาหมอนหนุนหมอนหนุนเอาหมอนไม่หมอนว่ะหนุนไม่หมอนโกวลีเจ็บมากไหมโกวลีทำไมโกวลีเหมือนกินยาตายเลยเขาป่วยเขาป่วยหายใจไม่ออกจะหายใจก็ไม่ได้หายใจเข้าก็ไม่ได้หายใจออกก็ไม่ได้นี่ไงโดนระเบิดไงนะโดนระเบิดโกวลีอย่าตายนะโกวลีอย่าตายนะพูดแล้วโกวลีตอบว่ายาวแน่เลยอะสุมาลินอังสุมาลินสิยาเอาละครับอังสุมาลินสี่พยานนะครับตอนนี้เฮ้ยแล้วมันจะมีพยานซ้ำกันไหมครับว่าสองพยานสามพยานอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันมันต้องมีห้ากับหนึ่งแน่เลยอะถามผมไม่ได้เพราะว่าขนาดนี้ผมก็เหนื่อยเหลือเกินแล้วโอเคคุณก๊อฟครับคุณก๊อฟมันเป็นหัวครับตอนนี้น้องแน็ตน้องแน็ตไม่เป็นไรเลยพี่หนงเข้ารอบแน่นอนแล้วนะตอนนี้เหลือปาวลีที่เป็นท้ายแล้วก็คุณก๊อฟนะครับเป็นหัวอยู่มาปังปอนก่อนก็ได้เอาละครับเอาละคู่กรรมคู่ที่สี่ก็จิรับบทอังสุมาลินปังปอนรับบทโกโบลิคุณปังปอนเป็นโกโบลิครับแล้วคุณก๊อฟจิเป็นอังสุมาลินได้5 4 3 2 action โอ้ยโกโบลิกลัวไม่ได้ยินนะกลัวไม่ได้ยินมันเลยเสียงเสียงเราต้องหวานสิเป็นนางเอกอังสุมาลินกบลีโอ้กบลีเจ้ากบลีกบลีกำลังทุรนทุรายอยู่ขนาดนั้นกบลีทำอะไรไหมเดี๋ยวโอ้ทำไมขย่ามือกบลีซะขนาดนั้นมือกบลีเป็นอะไรไม่ทราบค่ะกบลีขย่าขนาดไหนล่ะกบลีว่ากบลีเขาอย่าตายนะเอาแล้วครับแล้วตรงนี้กบลีก็ได้ตอบว่าไม่กูร้องอะไรโกบลิมาลุ้นบทพูดของโกบลิจากคุณปังปอนพร้อมกันช่วงหน้าครับโกบลิก็ได้ตอบว่าไม่กูร้องอะไรโกบลิโอเคมาเร็วเร็วมาโกบลิพร้อมนะเธออย่าตายนะพร้อมนะอังสุมาลินผมรักคุณมากที่สุดในจักรวาลผมจะไปรอคุณอยู่ที่ไทยช้างเผือกนะเจ้าไม่ว่าวันไหนๆเพียงแค่คุณไงหน้ามองขึ้นไปบนฟ้าโอ้ยังอีกยังอีกไม่ถึงทางเลยผมพูดทั้งยานแล้วโอ้โหโอ้โหเนื้อเพลงเนื้อเพลงปะเนี่ยขอโทษนะคะขึ้นเลขต้องเขียนว่าอินฟินิตี้ไม่ใช่คือเปิดป้ายมาผมแบบจะเริ่มอ่านอะไรดีวะขอโทษนะคะก็ไม่รีบหยุดกระเพื่อมใจโอเคขอบคุณครับเจนนะครับโอ้โหยาวน่าจะยาวที่สุดเลยนับไม่ได้เลยเป็นอินฟินิตี้นะครับไปอยู่ที่หัวครับคุณกอล์ฟเข้าไปนะฮะเอาละอย่างนี้หนูก็ไม่ต้องเล่นแล้วป้ามีหัวมีทายแล้วอะเอาละคู่สุดท้ายยังไงคู่กรรมคู่ที่5เจนนี่รับบทอังสุมาลินนิวรับบทโกบลิโกบลิเชิญโกบลิตายได้ไหนฮะตายนอนหงายครับนอนหงายครับนอนหงายนิ่งๆนี่ครับจากสถานีรถไฟบางกอกน้อยเดินทางมาจากสายใต้แอคชั่นโกไข่โกบลิโกบลิคนใต้โกบลิโกคนใต้เป็นโกไข่ไหมไม่เยอะเอาเหรอพี่เบาพี่เบาพ่อแม่น้องเบาพี่เบาอยู่ไหนอะน้องเบาพี่เบาอยู่แล้วผมเทปผมเทปไปไหมสถานีรถไฟบางกอกน้อยพี่เบาอยู่นี่น้องเบาว่าเพื่ออย่าเพิ่งเป็นไรว่าเพื่อแลกหนองเต้นก่อนหนองเต้นแล้วสะมอนั่นโยนแต่บ้านทำงานทำการจ๊อกเซ็ตแทนเพื่อนไปไม่เป็นทำไรอย่าอันโจพี่เผาต้องเต้นโจพี่เผาแล้วเครื่องบินจะมาอีกรอบแล้วแล้วขอบคุณลีขอบคุณลีว่าเพื่อหนองเต้นอันนี้เครื่องบินสวยจังเลยช่วยพี่เบาว่าเพื่อพี่เบาอย่าปุ่มไปไหนได้นะเอาพี่เบาจะตายแล้วอ๋อพี่เบาอย่าพี่เบาอย่าตายนะใช่ไหมพี่เบาอย่าตายนะพี่เบาไม่ไหวแล้วพี่เบาอย่าตายนะไม่ไหวแล้วแล้วโกโบลิก็ตอบว่าครับพยายามจริงๆอ่ะผมตายได้ผุดแล้วเนี่ยอ๋อผมตายได้ผุดแล้วพี่เบ้าพี่เบ้าพี่เบ้าอย่าเป็นไรครับ
ครับอาจารย์คุณนิวขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหบทบาทของโกโบลีล่างสุมาลินพูดยาวที่สุดแม่แม่ไม่ต้องรอนะไม่ได้โทรศัพท์อีกแล้วคุณก็จิตนะครับเป็นหัวนะครับได้คำพูดเป็นยอดมากเลยนะฮะส่วนคุณเจนนี่โอ้โหพูดซะยาวเลยได้แค่นี้ครับเป็นทายนะครับหัวทายตายก่อนรอบของสายด่วนชวนตายนะฮะมีหน้าที่โทรศัพท์หาคนที่เราสนิทหาคนที่เรารู้จักมีเวลา30วินาทีนะครับให้โทรไปหาคนของคุณนะฮะโทรกลับมาที่หมายเลข028332915หมายเลขนี้เท่านั้นนะครับครับนะใครโทรมาก่อนคนนั้นตายโทรมาสุดท้ายตายวันนี้เล่นกันแค่3คนอีก2คนตายคนหนึ่งรอดนะฮะคุณนงครับครับคิดว่าจะโทรหาใครผมโทรหาคุณแจ็คแฟนฉันดีกว่าฮะเป็นน้องชายที่สุดที่รักแล้วก็เคารพนับถือผมเยอะมากไปเฉลี่ยเขาตอนไหนคุณกับคุณแจ็คเนี่ยผมเป็นคนสอนให้เขาขับรถครั้งแรกนะฮะแล้วบอกให้เขาซื้อรถคันแรกคิดว่าเขาว่างนะวันนี้นะผมว่างครับเช้าโทรไปกำลังอาบน้ำอยู่เลยโอ้เขาชอบอาบน้ำแล้วไอ้นี่โรคจิตชอบอาบน้ำโชว์ไลฟ์ไปด้วยอาบน้ำก็ไม่ได้มีเท่าไหร่ไม่ได้มีเยอะแยะมากมายแต่อยากโชว์โอเคอ่ะโทรหาคุณแจ็คนะครับน้องเปาคะโทรหาใครลูกโทรหาคุณแม่ค่ะเตรียมไว้หลายครั้งแล้วนะตั้งแต่มาออกรายการเราหลายครั้งเลยจะโทรหาแม่ใช่ค่ะว่างั้นเถอะแม่ก็ทำพยายามทำสายให้ว่างตั้งแต่วันนั้นนะฮะเป็นปีแล้วนะครับเนี่ยคิดว่าแม่น่าโทรกลับมานะคิดว่าน่าจะโทรกลับมาค่ะโอเคได้คุณก๊อฟครับคุณก๊อฟว่าคุณก๊อฟคุณก๊อฟคุณคิดว่าคุณก๊อฟจะโทรหาใครคุณก๊อฟเจโทรหาลูกหลานเขาลูกหลานเลยเหรอใช่ไม่โทรหาผัวเหรอไม่มีถ้ามีเขาก็โทรค่ะแต่เผอิญเขาไม่มีผัวค่ะเพราะว่าเขามีเมียค่ะคุณใหญ่จะมีหลานจริงๆไม่ใช่หลานจริงๆค่ะแต่นับถือกันเป็นย่าเป็นหลานแล้วก็คือหลานเป็นย่าดิฉันเป็นย่าเฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะเป็นคุณย่าเขาจะเรียกว่าคุณย่าจากทำรายการด้วยกันเพื่อนๆจะรู้จักหลานเตตะวันค่ะเอ้าโอเคเดี๋ยวเราให้โทรนะฮะ3คนเรียงกันไปเลยนะครับมีเวลา30วินาทีนะฮะคุณนงครับครับเชิญโทรได้ครับเฮ้ยไอ้น้องรักครับเออช่วยเปิดเสียงให้ดิยังไงแจ็คครับพี่โอ้โหมีวันแรกที่เรียกพี่ครั้งแรกไงเออพี่ชายเออโอ้โหครับพี่ชายด้วยพูดเพราะเกินไปโทรหาคนอื่นดีกว่าว่ะเฮ้ยผมมีประสบการณ์เยอะหัวท้ายตายก่อนผมเป๊ะเชื่อผมใครเป็นพี่ก่อนมาแล้วเหรอโอ้คุณหนูสัญญาหนูประจำแจ็คครับไงไหมไอ้เล่นหนีใช่ไหมพี่หนูไอ้เล่นหนีใช่ไหมเล่นตรงนี้แจ็คเดี๋ยวพี่โทรหานะอะไรนะครับเดี๋ยวจะโทรหานี่ทำอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยมาเบอร์เดี๋ยวไปทำอะไรก่อนก็ได้นะแล้วค่อยโทรนะไม่ใช่โทรก่อนนะเบอร์อะไรอ่ะศูนย์สองอันนั้นนะไม่เตรียมประกบประกาวะฮะไม่แล็กช่วยไม่ได้หนุ่มมาแล้วมาแล้วเร็วเร็วจดเร็วศูนย์สองแล้วเลยแปดสามสามแปดสามสามสองเก้าหนึ่งห้าสองเก้าหนึ่งห้าแล้วหนึ่งสี่ของคุณปัญญาฮะเนี่ยเบอร์นี้หมดเวลาหมดเวลาจะผ่อนไม่ผ่อนวางเฉยได้โอเคไปแล้วคุณนงไปแล้วนะฮะกอบลีครับตาหนูแล้วแม่อยู่บ้านนะแม่อยู่บ้านค่ะแม่อันนี้หัวท้ายตายก่อนนะได้แล้วเขาล็อกแม่จดเบอร์จดเบอร์ครับ30วิ02-833-2915ครับอันนี้หนูโทรคนที่2แล้วคือเมื่อกี้พี่หนงเขาคุยไปแล้วคุยทีละคนแม่นับประมาณเท่าไหร่ดีอ่ะบอกแม่มีจำเตรียมเวลาด้วยเตรียมเวลาแล้วแต่หนูเลยเอาร้องเพลงสามสิบยังแจ๋วเร็วๆสองรอบสองเที่ยวไม่ต้องรีบไม่ต้องเอาตรงกลางหมดเวลาหมาเอาละไปแล้วอีกคนนึงนะครับฮัลโหลแจ็คไม่ต้องโทรเบอร์นี้นะแจ็คนะไม่ใช่แจ็คอ๋อไม่ใช่แจ็คนะฮะไม่ใช่แจ็คโอเคเอาละหลานคุณน้องเต้อุ้ยเต้พี่ก๊อฟเองไม่ใช่หลานใช่ป่ะไม่ใช่นะจดเบอร์จดเบอร์พี่ดูอะไรก็บอกให้จดเบอร์ไงโอ้ยดูทำดุเลยฮะเนี่ยโทรมาช้าผมลองงี้ปะเนี่ยลองงี้ศูนย์สองเฮ้ยเพื่อนผมตายพอดีเลยฮะศูนย์สองแต่ถ้าผมฟื้นขึ้นมาผมต้องเล่นต่อแล้วศูนย์สองเลยครับแปดสามสามแปดสามสามสองเก้าหนึ่งห้าสองกับยิงแค่ผมจะเกินแล้วสองเก้าหนึ่งห้าผมอีกสามเอาไว้บอกเวลาด้วยสองเก้าสามสามสองเก้าหนึ่งห้านะถูกทำอะไรสักพักเร็วมีเวลา30วินาทีนะเร็วจะไปไหนเล่นเกมเพลินนะแล้วโทรกลับไปด้วยนะเบอร์นี้นั้นนะเดี๋ยวหนีญาติชนต่อจริงเล่นเกมหมดเวลาเอาละครับเอาละมือสั่นทำไมมือสั่นคุณก๊อฟเอาละครับตอนนี้ทั้ง3ท่านนะฮะใครโทรเข้ามาก่อนนะครับตายผมเริ่มต้นนะฮะสายด่วนชนตายครับใครโทรเข้ามาเบอร์แรกสายนี้ตายโทรมาสายแรกตกรอบโทรมาสายสุดท้ายตกรอบเริ่มคุณคิดว่าจะเป็นใครคุณก๊อฟเจคุณแจ็คค่ะคุณแจ็คนะเพราะว่าผมว่าเขารีบนะหรืออาจจะเป็นคุณบังออนแม่ของปาวลีนะฮะหรือว่าเป็นน้องเตของก๊อฟคุณน้องแนท
คิดว่าใครลูกหนูเชียร์ใครเอางี้ดีกว่าหนูเชียร์พี่แจ็คค่ะหนูเชียร์พี่แจ็คเหรอใช่ให้พี่แจ็คโทรเข้ามาคนแรกเหรอเพื่ออะไรหนูเคยร่วมงานกับพี่แจ็คก็เลยรู้สึกว่าเออเขาน่าจะเลยน่าจะแบบเอาตัวรอดไปได้อะไรเงี้ยค่ะอ๋อคือให้พี่แจ็คโทรเข้ามาหาพี่หนงก่อนใช่ใช่ใช่เอาจริงยูว่างตบสิโทรมาคนแรกตายนะโทรมาคนแรกตายเลยนะปังปอนเชียร์ใครปังปอนคิดว่าใครเขาโทรมาคนแรกคนแรกอ่ะคนแรกผมว่าน่าจะเป็นพี่แจ็คนะทุกคนคิดว่าจะน่าจะเป็นแจ็คทั้งนั้นเลยนะฮะแม่นี่มันรีบเลยมันนึกจะโทรมันก็โทรเอาละครับตอนนี้โทรเข้ามาสายแรกมาตรงนี้นะฮะเอาแล้ว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 ครับไทยก่อนฮัลโหลหัวท้ายไทยก่อนครับขอสายใครครับจริงป่ะฮะเนี่ยโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดผมบอกว่าต้องการเรียนสายใครคุณพูดเลยนะครับคุณพูดเลยนะครับคุณต้องการเรียนสายกับใครครับคุณหนองครับเฮ้ยคุณเป็นใครครับเนี่ยคุณเป็นใครคุณฮะคุณเป็นใครครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อน้องๆใครอ่ะพี่เองโทร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 จะโทรหาป้าเพื่ออะไรอ่ะให้หนูตบไหมคะตบไม่ต้องนะคะโทร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 ไม่เฮ้ยคุณอย่าโทรครับนี่เขาตื่นเต้นกันนะเว้ยไม่ได้ทำเป็นเล่นนะคุณเทงเอออยากให้คนมันเห็นเบอร์ตัวนี้ไอ้นี่เห็นเบอร์อะไรโทร028332ก็โอเคเอาจริงแล้วนะเอาจริงแล้วนะใครโทรเข้ามาคนแรกตายจะเป็นของกอล์ฟนะฮะโดยเตนะครับหรือของแท้นะครับคุณเท่งไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แล้วนะน่าจะเป็นสายของใครนะครับฮัลโหลหัวท้ายไปก่อนครับโอเคต้องการคุยสายใครครับเนี่ยโทรนานไหมฮะเฮ้ยพูดเพราะด้วยแม่หนูหรือเปล่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเล่นเกมเหรอแจ็คแฟนฉันเช็ดตัวก่อนไหมเช็ดตัวก่อนไม่ต้องวิดีโอคอลนะฮะไม่ต้องวิดีโอคอลนะนะโอเคดีมากเลยใช้เวลาดีมากเลยรีบโทรใช่ไหมเนี่ยโอเคตอนนี้เงียบก่อนนะฮะตอนนี้เงียบก่อนเพราะผมถามว่าต้องการคุยสายกับใครคุณบอกชื่อคนนั้นเลยนะครับโอเคคุณต้องการคุยสายกับใครครับซาลาเปาค่ะปาวลีนะเอาเชิญลูกอุตส่าห์ได้เข้ารอบแล้วมาตรงนี้เลยโทรคนแรกเลยแม่อ้าวปาวปาวบอกว่าให้ร้องเพลงตามติดจนเจ้าต้องรอบบอกเพลงเร็วไงน่าจะร้องเพลงช้าคุยกับแม่หน่อยแล้วโอ้แม่คนแรกเลยอ้าวแม่อ้าวอะไรล่ะถ้าลูกบอกให้แม่ร้องแม่ทั้งร้องทั้งเต้นเลยนะเนี่ยยังไม่ได้ร้องด้วยเต้นด้วยร้องด้วยเต้นด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังเหลืออีก2คนก็อย่าลุ้นเมาขอบคุณนะครับคุณแม่ขอบคุณนะครับคุณบังออนนะฮะคุณแม่บังออนขอบคุณครับสายต่อไปนี้เข้ารอบสายนี้เข้ารอบครับคิดว่าจะเป็นใครน้องเนวคุณแจ็คครับแจ็คเหรอเพราะว่าคุณเตน่าจะลืมไปแล้วครับเตน่าจะลืมไปแล้วนะทำไมคิดว่าเตลืมเพราะว่าเล่นเกมอ่ะใช่ครับเมื่อกี้เขาเล่นสายนี้รอดฮะสายนี้รอดจะเป็นสายของใครนะครับแจ็คแฟนฉันฮัลโหลแจ็คแจ็คแม่เต่าอีกฮัลโหลถ้าได้ก่อนครับไม่น่าเป็นแจ็คผมจะเป็นพี่แจ็คนี่พี่หนุ่มจะคุยสายใครครับอ๋อโอเคเดี๋ยวบอกได้เลยนะฮะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวพอผมถามว่าต้องการคุยสายใครคุณเอ่ยชื่อขึ้นมาเลยนะฮะเดี๋ยวให้ผมพูดก่อนสิโอเคคุณต้องการคุณคุยสายกับใครครับคุณหนุ่มแอ๋ครับคุณหนุ่มแอ๋โอเคคุณหนุ่มเชิญฮัลโหลเป๊ะป่ะเวลาเป๊ะป่ะที่วางไว้เฮ้ยไอ้น้องรักมันต้องเป๊ะสิวะกลับเข้าสู่หัวท้ายตายก่อนกับเกมสายด่วนชวนตายมาลุ้นกันว่าใครที่จะได้เข้าสู่รอบแจ็คพอตหาของรางวัลในค่ำคืนนี้เดี๋ยวให้ผมพูดก่อนสิโอเคคุณต้องการคุณคุยสายกับใครครับคุณหญิงย่ากอล์ฟครับคุณกอล์ฟครับคุณกอล์ฟครับหนูทำดีมากค่ะลูกหญิงย่าผมพอที่จริงอะถ้าผมไม่ชนะผมก็ไม่โทรหรอกแต่ผมชนะพอดีผมก็เลยโทรชนะเกมเขาเลยครับจะบอกว่าเขาเล่นเกมชนะอ๋อยินดีด้วยจ้าที่หนูเล่นเกมชนะนะลูกหญิงย่าจะเอารางวัลไปฝากนะคะหญิงย่ารางวัลคืออะไรอะยังไม่รู้เลยแต่ถ้าได้อะไรเดี๋ยวผมเช็คเทปอีกทีแล้วหญิงย่าแบ่งผมด้วยนะผมก็เครียดเหมือนกันตอนเล่นเกมเมื่อกี้เครียดไปหมดเลยคนชั่วมันบอกว่าจะเช็คเทปด้วยคุณต้องเข้ารอบครับโอเคเหลือคนสุดท้ายนะที่เป็นท้ายนะคุณแจ็คแฟนฉันฮัลโหลไม่มีสายเข้าด้วยนะฮะคุณแจ็คอ้าวนิดเดียวฮัลโหลหัวท้ายก่อนครับ
ไม่มีนะฮะชัดแล้วไอ้แจ็คนี่หน้าห้องคุณปัญญาครับชัดแล้วไอ้แจ็คคุณต้องการคุยสายกับใครครับคุณหนูแอ๋ครับคุณหนูแอ๋โอเคคุณดองชันฮัลโหลครับคุณหนูโทรมาไหมวะเป๊ะป่ะเวลาเป๊ะป่ะที่วางไว้เฮ้ยไอ้น้องรักมันต้องเป๊ะที่ว่าตกรอบเป๊ะเลยว่ะอ้าวตกรอบเหรอใช่ไม่ช้าจังอ่ะทำอะไรอยู่เนี่ยไอ้น้องครับตั้งเวลาดีวะอะไรนะไม่ตั้งเวลาดีวะไอ้น้องไอ้น้องที่ผมเคารพรักมากนะแล้วเขาก็เคารพรักผมด้วยเดี๋ยวคุณแจ็คคุณโทรมาคนสุดท้ายเลยจริงเหรอทำไมมันนานอย่างนี้อ่ะจริงคุณโทรสุดท้ายเลยเนี่ยคนอื่นก็โทรเร็วเนี่ยมันนานเกินเออแกล้งใช่ไหมใครจะแกล้งอ่ะทานประจำบะหมี่ไทยสี่ไม่เกี้ยวเนี่ยเฮ้ยเขาหน่งไม่มีสี่หน่งมีหนึ่งหน่งเดียวหน่งเช่ช่าด้วยไม่ใช่หน่งแอะแอะเออเข้าใจเปล่าขอโทษครับขอโทษครับจะปรึกจะปรับปรุงตัวครับโอ้ยปรับปรุงเยอะเลยเนี่ยปรับปรุงตัวปรับปรุงนิสัยด้วยขอบใจมากน้องขอบใจมากตกรอบแล้วโอเคขอบคุณมากคุณเจ้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละผ่านไปรอบนี้นะสายด่วนชนตายนะครับน้องเปานะฮะคุณแม่โทรมาคนแรกเลยเป็นหัวนะฮะส่วนคุณหน่งครับคุณแจ็คเพิ่งโทรมาเมื่อกี้นี่เองเป็นท้ายนะหัวท้ายใต้ก่อนครับเป็นของคุณไปเป็นของที่คุณอุตส่าห์ฝ่าฟันเข้ามาและอยากได้ว่างั้นเถอะนะฮะอีกรางวัลอีกชิ้นหนึ่งคุณจะเลือกให้กับเพื่อนๆคุณคุณคิดว่าเพื่อนคนไหนที่คุณคิดว่าอยากจะมอบให้ที่สุดจริงๆแล้วตรงนี้แม่ตัดกอดคนแรกเลยค่ะเจนี่เหรอเจนี่ยอมเลยเหรอแต่เป็นผมนะผมอยากให้ใครรู้ไหมใช่ค่ะผมจะให้น้องแน่ใช่หนูกำลังจะบอกเหมือนกันว่าถ้าให้เลือกหนูจะเลือกให้ตรงนี้น่ารักที่สุดเลยค่ะน้องเป็นเด็กสุดเลยนะก่อนที่จะมอบของรางวัลให้ตัวเองแล้วก็ให้เพื่อนนะฮะดูก่อนว่าของรางวัลทั้ง6ชิ้นวันนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะฮะเบอร์หนึ่งถ้าเลือกเบอร์หนึ่งนะคำใบ้เขาบอกว่าเอาไว้ติดต่อนี่ของเราเอาไว้ติดต่อต้องเป็นไอ้นี่อะไรนกพิราบเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่ยุคเขาอยู่น้อยเอาเป็นไม้ปาวลีบอกยุคเขาใช่ไหมของอย่างที่สองครับผลิตจากเกาหลีเฮ้ยเขาบอกไงนะผลิตจากเกาหลีของอย่างที่สามครับอันนี้แหละเขาเรียกงานเก่าเลยเด็กวัยรุ่นเขาเรียกงั้นโอ้ยนี่งานเก่างานเก่าที่เก่าหรือเปล่าไม่เก่าหลังไม่เก่าหลังหรอไม่รู้นะไม่รู้นะอันนี้นะงานเก่าของหมายเลขสี่นะฮะเขาบอกเดี๋ยวเล็กเดี๋ยวใหญ่เฮ้ยข้อห้าครับพับได้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเสื้อ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 คือพับได้แน่นอนหรือสมุดสมุดอ้าว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 หรือของยาโยครับสุดท้ายของยาพระเอกนางเอกซีรีส์ที่ชอบใช้เข้าฉากเห็นบ่อยๆซีรีส์รุ่นใหม่ๆผมบอกได้เลยว่าวันนี้นะของคำใบ้ทุกอย่างนะที่ออกมานะ6ชิ้นด้วยกันเนี่ยนะล้วนเกี่ยวกับโทรศัพท์สังเกตดูล้วนเกี่ยวกับโทรศัพท์แล้วเป็นรุ่นใหม่โอ้ยรุ่นใหม่โอเคเอาละตอนนี้ก่อนตัดสินใจอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่จากเบลเยียมคงไม่เคยเห็นกันใช้ยังไงคะเอามือล้วงลงไปหยิบขึ้นมา1อันอัศจรรย์มากโอ้คนถ่ายเก่งนะมาคิดว่าอยากให้ใครใจอะตอนแรกคิดว่าอยากให้น้องแนทลีนโอ้ใกล้ๆ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 หรือหนูใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆใครคือผู้ที่ถูกเลือกในค่ำคืนนี้ช่วงหน้ารู้กันสนุกสนานกันต่อกับผู้ชนะของเราในคืนนี้คุณกอล์ฟที่มาครั้งแรกก็สามารถทะลุเข้าไปถึงรอบแจ็คพอตและผู้โชคดีควรจะเป็นใครไปชมกันเลยครับคิดว่าอยากให้ใครแต่ตอนแรกคิดว่าอยากให้น้องแนทลีนโอ้ใกล้ๆ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 ใกล้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 อะไรนะสละสิทธิ์ไหมก็เป็นเพชรสกิจตั้งแต่เดินขึ้นมาเนี่ยมันเดินขึ้นมาเดี๋ยวมันเสียเครียดแหมต้องเมื่อกี้พูดตั้งแต่ตอนนั้นผมก็ให้คุณแท่งมาแล้วใจแล้วถ้าผมได้คนละครึ่งดีเลยหมายถึงฉีกไปคนละเชื่อผมให้ได้ไอ้พับๆอ่ะหักเหรอหนึ่งเลยนะโนงฮะหนึ่งแล้วแต่เขาจะเลือกกันไม่ใช่ผมเลือกเองใช่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 แต่เขาอาจจะเลือกตามใจคุณก็ได้แต่ให้แต่นะผมก็อยากได้เลขหนึ่งนะชิ้นแรกคุณอยากจะให้โนงหรืออยากจะให้ตัวเองให้พี่โนงก่อนก็ได้ให้พี่โนงก่อนคุณคิดว่าอย่างพี่โนงเหมาะสมกับของสิ่งไหนพี่หนุ่มเขาพูดมาแล้วว่าเขาอยากได้หนึ่งเหรอเราก็จะเลือกหนึ่งเราก็จะเลือกหนึ่งให้เขาเลยไหมไม่ให้ตัวเองให้ตัวเองโอเคตกลงคุณจะเลือกอันไหนให้เขาเอาที่เพื่อนเขาเลือกให้เอาเพื่อนเลือกให้เอาละห้าไหมห้าค่ะหมายเลขห้าเอาหมายเลขห้านี่ให้คุณหนุ่มให้พี่หนุ่มได้น้องคนละครึ่งนะ
โอ๊ยยังไม่ครึ่งเลยก็คนละครึ่งอะไรก็แล้วแต่ให้คนละครึ่งหมดก็ให้มาทั้งชีวิตแล้วเนี่ยจะรออีกเนี่ยโกโบลิเปิดดูเลยเบอร์หนึ่งนะของคุณนะเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งนะของคุณนะส่วนของคุณนะเบอร์ห้าถ้าได้เบอร์ห้าเป็นอะไรแล้วแต่หางอะไรนะผมคนละครึ่งฮะคนละครึ่งนะขอให้โชคดีขอละสามของเบอร์หนึ่งนะครับอันนี้คือของคุณก๊อฟโชคดีมากๆครับติดต่อได้ของเอาไว้ติดต่อไว้ติดต่อจริงๆครับมันเข้าเอาไปเลยครับอันนี้เขาอยากได้เอาไว้ติดต่ออะไรครับพบอยากต่อทาก็ต่อเข้าไปแล้วให้ขวดเดียวด้วยให้ขวดเดียวด้วยครับแล้วขวดเดียวไม่เท่าไหร่ขวดเดียวไม่ได้เสียภาษีด้วยนี่ค่าภาษีด้วยเอาละครับของคุณนงถ้าได้แต่ผมต้องบอกก่อนนะเพราะที่เลือกหมายเลข5จริงๆครับที่เลือกหมายเลข5เพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยผมฝันเห็นผีตอนตีห้าคือกดโทรศัพท์ดูเฮ้ยตีห้าแล้วฝันเหมือนจริงทุกอย่างเลยครับของชิ้นนี้ผมบอกผีมาให้โชคแล้วผมก็บอกจะมาหลอกผมนะเดี๋ยวผมจะทำบุญไปให้เป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรผมจะบอกว่าของชิ้นนี้นะฮะเวลาใช้เนี่ยนะมันจะใหญ่พับเก็บพับพับเขามีอยู่แล้วน้อยเยอะขอถุงพลาสติกผมบอกแล้วเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่รุ่นใหม่เลยรุ่นใหม่ต้องพับได้ของชิ้นนี้นะฮะไม่ใช่ซะละของชิ้นนี้นะฮะพับได้กลางมาใหญ่พับเล็กพกได้สบายเลยแล้วแต่คุณครับอันนี้ครับพับได้คือแบ่งคนละครึ่งนะของชิ้นนี้แบ่งคนละครึ่งมันคือครับครับครับนี่ก็เก่าเยอะผมจะบอกว่าเวลากลางเป็นไงใหญ่พับชิ้นเล็กหรือชิ้นเล็กพกไปไหนก็ได้ผิดไหมผมผิดไหมไม่ผิดครับผมไม่ผิดเลยไม่ผิดนะผมเองที่ผิดที่ไปเรื่อยแบ่งเอ้ยคุณแจ้งแบ่งคนละครึ่งคนละครึ่งคนละครึ่งพื้นครับเดี๋ยวไปเอามีดก่อนงานเก่าครับงานเก่างานเกาหลีเลยครับอันนี้งานเกาหลีครับรุ่นใหญ่โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่เลยเป็นรุ่นแบบพับได้ตัวใหม่เนี่ยพาคนโนมาเฮ้ยพาคนโนแบ่งแล้วแบ่งครึ่งนะฮะแบ่งครึ่งกาวเราก็ต้องทำพิธีมอบยิ่งใหญ่นิดนึงนะฮะไอ้คุณเท่งก็ต้องครึ่งก็ต้องเปนะครับอืมไม่ใช่คุณจะเอาเยอะกว่าผมนะวัดเลยเวลาใช้ก็ใช้คนละโอ้ยไม่จัดจะคิดไม่ทันของเขาทำไมอ่ะต้องเสียภาษีก่อนนะฮะโอ้ยทำลายยังไม่ได้ด้วยครับทำลายไม่ได้ครับเขาต้องเห็นเต็มผืนนะฮะได้กาวดีกว่าโอ้เออกาวดีกว่าเอามาดูกาวมากาวอ้าวนี่ผมเหมือนรูปเป๊ะเหมือนลูกเป๊ะวันนี้แข่งแทบแย่เลยฮะเจนนี่ครับนี่ครับเพื่อนครับได้กาวไปหนึ่งกระปุกครับโอเคภาษีเท่าไหร่นะคะค่าภาษี 4,500 แล้วเนี่ย 2,800 โอ้โห 2,800 จริงของผมแล้ววันนี้นะฮะมีของรางวัลพิเศษมอบให้สำหรับทุกๆท่านนะฮะเป็นลูกอมครูเพ็ญศรีครับอันนี้เป็นรสเผ็ดนะฮะรสเผ็ดสปอร์ตพราดแล้วก็รสเปรี้ยวนะฮะรสเปรี้ยวสปรูตปรี๊ดโอ้โหชื่อเขานะเด็ดแน่นอนนะฮะเป็นลูกอมเคี้ยวหนึบครับเคี้ยวมันเต็มคำเม็ดใหญ่ว่าอย่างนั้นเถอะนะในแต่ละซองนะฮะก็จะมีคำกวนๆอยู่ด้วยนะครับเช่นแบบว่าจะลองเหรอไหวแน่นะอะไรอย่างงี้นะฮะอันนี้ซอง20บาทครับมี8เม็ดอันนี้เป็นซองม็อกอัพนะฮะจริงๆแล้วซองปกตินี่แหละเป็นลูกอมนะฮะเป็นลูกอมเคี้ยวหนึบเคี้ยวมันเต็มคำเม็ดใหญ่เอามอบทุกท่านเลยนะฮะมอบไปครับโอเควันนี้ขอบคุณนะทุกท่านนะครับมาร่วมรายการกับเรานะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพบกันใหม่นะวันจันทร์นะครับ20:05 กับรายการของเราครับหัวท้ายตายก่อนเราไปเซ็นรับตังค์ดีกว่าแต่ว่านี่น้องคุณไปเซ็นว่าเสียภาษีกาวไอ้ฉันมารอบแรกฉันก็เข้าทีเลยนะแต่ว่าจะได้กาวก็ด้วยคนภูมิใจเออดูสิเล่นถึงรอบสุดท้ายก็ต้องยืนอยู่นานๆไม่เหมือนพวกฉันออกมานั่งก่อนสบายๆใช่ถ้าพูดถึงนั่งสบายผมก็ทำถึงเลยครับออกมาตั้งแต่แรกเลยไม่ได้ออกเลยนิวนั่งตั้งแต่อยู่ในกล่องแล้วนั่งยาวเลยโอเคเสียภาษีเสียจริงแม่ไปจ้ะไม่กี่บาทนะครับขยับทำบุญไหมอ่ะมีขยับใช้กาวหรอไม่หรอกไม่มีไม่มีใครเอาไหมคะแบบเดี๋ยวปรับเสียครึ่งนึงก็ได้สัปดาห์หน้ามาหากันแบบลุ้นระทึกแล้วบอกตรงที่ใครคนนั้นตายถ้าเรือมาเกาเนี่ยไม่ใครระเบิดฉันได้งั้นแกเอาของไปดูเฮ้ยพี่ของนี่มันเป็นของพี่เลยเฮ้ยจริงเหรอพี่ไฟพี่ไฟก็รู้เลยโอ้ฉันเนี่ยใครอย่างนั้นพี่ไฟพี่ไฟคุณดูดีจริงหรือเปล่าเนี่ยกับเกมข้าวมันไก่สุดแปลกข้าวมันไก่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 ข้าวมัน
ช่วยโยตูดโยตูดปึ๊บปึ๊บปึ๊บ